สวัสดีค่ะพบกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้พึ่งก็จะมาดีไซน์นี่ก็คือกระถางใบเก่าแต่ไม่มีต้นไม้ละถ้าคนไหนเคยดูคลิปพาชมสวนที่บ้านของพึ่งก็จะรู้นะคะว่าจะมีต้นบอนไซหรือต้นไม้ต่างๆที่ตกแต่งขึ้นมาค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้พึ่งจะมาทำให้ดูนะคะในสไตล์แบบว่าอุปกรณ์หมดแล้วดินก็หมดแล้วต้นไม้ก็หมดแล้วก็จะหยิบแบบว่าต้นไม้ที่พอดูแล้วว่ามันน่าจะผ่านหรือสวยงามเอามาตกแต่งค่ะมาดูกันนะคะว่ามันจะถูกตาถูกใจทุกคนหรือเปล่าดูกันเลย Sorry as DJDJ. DJ. DJ. นี่คืองานชิ้นเอกของพึ่งนะคะก็ทำได้ประมาณนี้ค่ะเนื่องด้วยวันนี้พึ่งก็ไปช่วยพี่โอขายข้าวมันไก่เสร็จแล้วก็เนี่ยพึ่งมีความรู้สึกว่าเออเว้ยก็ว่างอะว่างก็เลยหยิบในส่วนที่มันเหลือเล็กๆน้อยๆเอามาทำค่ะก็ต้นไม้มันก็ไม่ได้ไปซื้อข้างนอกก็หยิบเท่าที่มันมีนี่ค่ะอย่างที่พึ่งพูดไว้ก็นี่แหละค่ะก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำเล่นๆที่บ้านได้นะคะค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้พึ่งก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ก็สร้างสมาธิได้ดีค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะ การตกแต่งสวนอันเล็กๆของพึ่งที่มีลูกวัวตัวนี้ด้วย ตัวเล็กมากเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะข
ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามพึ่งจนจบยังไงก็ฝากกดติดตามพึ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ